ก็ตามคอนเซปต์รายการเลยครับคุณผู้ชมครับเราจะมาหาลายเล่นกันนะครับคุณผู้ชมที่สนามวงเวียนใหญ่นะครับซึ่งอยู่ใต้กับ BTS วงเวียนใหญ่เลยครับคุณผู้ชมเสียงมันอาจจะดังหน่อยเพราะว่ารอบๆไปก็คือเป็นรถหมดเลยครับคุณผู้ชมลองดูนะจะมีรถสัญจรอยู่รอบๆสนามเลยนะครับสนามมันก็ไม่ได้ใหญ่มากคุณผู้ชมแต่อุปกรณ์อยากจะบอกว่ามันครบครันมากๆลองดูอุปกรณ์ฮะอุปกรณ์ของที่นี่นะครับมีเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นมินิแรมนะเนินทางเนินมีกล้วยด้วยแล้วก็มีเหล็กที่แบบว่าให้สามารถปลดสไลด์ได้นะคุณผู้ชมก็มีตรงนี้เป็นบล็อกนะครับที่เราสามารถที่จะฝึก50หรือท่าอะไรก็ได้ที่เราเล่นกับบล็อกนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเวลาตอนนี้ก็ไม่มีคนแล้วจะมีน้องที่เราเล่นอยู่เป็นเหมือนน่าจะเป็นเจ้าประจำเพราะน้องแม่งเล่นโคตรจัดระเบียบทุกคนครับวันนี้นะครับก็ตามคอนเซปต์รายการเลยครับคุณผู้ชมครับเราจะมาหาลายเล่นกันนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่ผมไม่ได้เล่นสเก็ตบอร์ดมาค่อนข้างก็นานพอสมควรนะวันๆก็ทำคลิปอยู่ในห้องนั้นเปลี่ยนคลิปเทปมากแกะของประกอบของมานะครับไม่ค่อยได้ออกมาเล่นเลยนะครับดูจากสนามแล้วเนี่ยลายก็ค่อนข้างที่จะหายากพอสมควรนะเพราะว่ากูก็เล่นอะไรไม่เป็นเลยนะครับคุณผู้ชมครับมาเรามาดูนี้มันจะถ่ายแบบเป็นเรียวเลยด้วยมันก็ค่อนข้างที่จะผูกพังแต่ว่าเล่นได้มันจะมีแบบว่ารูเป็นอะไรเงี้ยซึ่งคนที่นั่นเขาคงจะไม่ซีเรียสหรอกเพราะเขาก็คงจะแบบเล่นกันเทพแล้วนะครับแต่ว่าเราอ่ะจะเล่นอะไรดีเราจะลองอันนี้ไหมเนื่องจากเราโรงแรมเป็นแล้วก็ถ่ายปุ๊ดไปยันนนท์สินเงินอ่ะแล้วเราก็จะไหลด้านเฟกที่ลงมาป้าป้าป้าแล้วก็ทำเฟกที่โชว์บิดทีหนึ่งแล้วก็อัพแคปอัพแคปก็คือการที่เราไหลเฟกที่มาแล้วก็ทำท่าแบ็คไซด์นะครับน่าจะเป็นประมาณนี้เรามาลองดูกันเลยดีกว่าไม่ลืมอะไรหรือเปล่าตัวเธอเฮ้ยเราไม่ได้ลืมเราก็ต้องพูดทีหลังสิครับคุณผู้ชมต่อให้รายการมันจะเก่าแต่เราก็ต้องมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้างนะครับคุณผู้ชมครับนั่นคือนี่เลยครับผมเป็นบอร์ดทายนะครับคุณผู้ชมครับผมจะตั้งชื่อว่าน้องโซ่ตัวละกันเป็นอาคีฮอลโลน้องๆบางคนอาจจะงงนะว่าฮอลโลคืออะไรมันจะเป็นยีเว่เป็นรูตรงแกนแล้วก็รูตรงชิงพินนะครับจะทำให้ทักเราอ่ะมีน้ำหนักเบาลงลูกปืนเนี่ยเป็นของ S9 นะครับผมซึ่งราคาตัวนี้อยู่ที่ 4,200 บาทครับคุณผู้ชมครับก็แน่นอนว่าถ้ามาจะช่องหาจอสันก็ต้องมีราคาพิเศษอยู่แล้วแต่ผมจะไม่บอกนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเขาก็ยังไม่แจ้งราคามานะก็ลองไปถามเองนะครับนอกจากจะเก็ตบอร์ดแล้วก็ต้องมีเสื้อด้วยครับคุณผู้ชมครับมีทั้งหมด3ลายราคาอยู่ที่990บาทแต่ว่าทางช่องหาจอสันก็แน่นอนมีโปรโมชั่นเหมือนเดิม690บาทคุณผู้ชมก็สามารถไปหาดูกันได้เราขอเปลี่ยนไลน์ออลี่ข้ามกวยพอนะทุกคนเนาะเลือดเปลี่ยนไลน์เอาเป็นลงแล็บใหญ่แล้วก็ออลี่ข้ามกวยพอนะความสูงของกวยหน่อยเฮียกูจะได้มีว่าอะไรพัฒนามากครับความสูงของกวยก็ประมาณสูงกว่าแผ่นเวลาแนวตั้งอะครับคุณผู้ชมพอๆกับมอธรรมศาสตร์นะครับผมก็น่าจะไม่มีอะไรมากแต่ความอันตรายก็อยู่ที่อุปกรณ์ครับอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงของมอธรรมศาสตร์เท่าไหร่เดี๋ยวพี่เมย์ไปรอเก็บภาพสวยๆจากพิธาจอนสันตรงกวยเลยครับจอรี่ข้ามสวยๆเลยอาจจะตบด้วยป๊อปช็อปอีกสักทีหนึ่งอย่างนั้นเลยนะฮะตอนนี้พิธาป๊อปช็อปอีกเป็นแล้วนะไข่และป๊อปลงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่านานๆนานๆทีไปรอดูตรงกวยเลยฮะเอาสองมาได้ไหม
ลิปเพียงเท่านี้นะคะก็ขอฝากแผ่นใหม่ด้วยแผ่นไฮครับผมแล้วก็มีเสื้อด้วยนะจากตัวละ990ครับผมเหลือ690บาทจะไปสั่งซื้อกันได้ที่ S Project ครับผมก็ฝากคุณหนุนกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับช่องหาจอนสันลงคลิปทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับผมเวลา 5:00 นก็อย่าลืมติดตามมานะจ๊ะกลุ่มใน Facebook ก็มีอยากเป็นเด็กบอร์ด TJS ก็สามารถเข้าร่วมพูดคุยกันได้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายต้องยินดีตุ๊ก